วงการคลังภาคธนาคารและเครือข่ายภาคเอกชนนะคะพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลซัพพลายเชนไฟแนนซ์ช่วย SME เข้าถึงสินเชื่อต่อลมหายใจให้ผู้ประกอบการพร้อมกับปรับตัวสู้โลกใหม่ค่ะนายอาคมเติมพิทยาภัยศิษย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกว่าโครงการดิจิทัลซัพพลายเชนไฟแนนซ์เป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมธนาคารไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและสมาคมผู้ค้าปลีกไทยเป็นการนำข้อมูลจากบริการด้านการค้าและการชำระเงินมาใช้ประโยชน์ในการให้สินเชื่อเพื่อช่วยเหลือธุรกิจ SME ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ตามนโยบายรัฐบาลที่พยายามผลักดันให้ธุรกิจรายย่อยมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนในอัตราที่เหมาะสมและเป็นธรรมอย่างยั่งยืนผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลนายพยงศ์ศรีวณิชครับประธานสมาคมธนาคารไทยบอกว่าการแพร่ระบาดของโควิด -19 ได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างและซ้ำเติมข้อจำกัดการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในรูปแบบเดิมๆของผู้ประกอบการ SMEสมาคมธนาคารไทยจึงหารือกับธนาคารแห่งประเทศไทยและภาคเอกชนหาแนวทางช่วยให้ SME เข้าถึงสินเชื่อในระบบได้ง่ายขึ้นผ่านทางโครงการ Digital Supply Chain Finance ภายใต้แผนงาน Smart Financial and Payment Infrastructure for Business ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับธุรกิจการซื้อขายในรูปแบบดิจิทัลทดแทนการส่งออกและรับเอกสารทางการค้าในรูปแบบกระดาษที่ไม่คล่องตัวมีความกังวลเรื่องการปลอมแปลงเอกสารและการใช้เอกสารเวียนขอสินเชื่อซ้ำซ้อนทำให้ยากต่อการพิจารณาสินเชื่อแพลตฟอร์มนี้นะคะจะเป็นตัวกลางช่วยลดช่องว่างระหว่างกลุ่มธุรกิจที่เป็นผู้ซื้อซึ่งมีสภาพคล่องและเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากกว่าให้มีโอกาสช่วยเหลือซัพพลายเออร์ของตนเพราะขั้นตอนการขายสินค้าหรือบริการของ SME หลังจากออกใบแจ้งหนี้ต้องรอรับการชำระเงินตามเครดิตเทอมอาจมีผลต่อสภาพคล่องซึ่งธนาคารพาณิชย์จะเป็นผู้สนับสนุนทางการเงินให้กับผู้ขายเพื่อให้ได้รับเงินค่าขายสินค้าทันทีเมื่อการส่งสินค้าเสร็จสิ้นหรือเป็นผู้สนับสนุนทางการเงินให้กับผู้ซื้อเพื่อชำระเงินให้คู่ค้าได้เร็วขึ้นซึ่งจะช่วยภาคธุรกิจให้กลับมามีศักยภาพในการแข่งขันและแสดงถึงเจตนารมณ์ของภาคธนาคารในการปล่อยสินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบและโปร่งใสขณะที่นายยนต์โภคทรัพย์นะครับประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทยบอกว่า SME ในภาคการค้าและบริการมีจำนวนผู้ประกอบการในระบบกว่า 1,400,000 รายคิดเป็น 45% ของ SME ทั้งประเทศมีการจ้างงานเกือบ10ล้านคนและมีมูลค่าทางเศรษฐกิจถึง 2,100,000 ล้านบาทคิดเป็น 13% ของ GDP การบริโภคทั้งประเทศซึ่งในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19ส่งผลให้ SME ขาดรายได้กระทันหันสมาคมผู้ค้าปลีกไทยจึงริเริ่มทำโครงการซอฟท์โลนแซนด์บ็อกซ์เพื่อช่วยเหลือ SME อย่างเร่งด่วนและล่าสุดได้ขยายผลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างแพลตฟอร์ม Digital Supply Chain Finance โดยสมาคมจะเป็นตัวเชื่อมระหว่างผู้ขายและสถาบันการเงินเพราะสมาชิกของสมาคมถือเป็นผู้ซื้อรายใหญ่ระดับประเทศระดับภูมิภาคแล้วก็ระดับจังหวัดครับรูปแบบการดำเนินโครงการนะคะผู้ซื้อก็จะเชื่อมโยงข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าและการจ่ายเงินของผู้ขายที่ได้รับความยินยอมแล้วเข้าไปไว้บนแพลตฟอร์มเพื่อให้สถาบันการเงินนำไปใช้เป็นหลักฐานการประกอบการพิจารณาสินเชื่อและอาศัยเครดิตของผู้ซื้อรายใหญ่ซึ่งจะสามารถอนุมัติสินเชื่อได้สะดวกรวดเร็วด้วยต้นทุนต่ำมีความเสี่ยงหนี้เสียน้อยลงช่วย SME ก้าวข้ามข้อจำกัดเรื่องแหล่งเงินทุนเป็นการต่อลมหายใจให้ผู้ประกอบการSME ที่ต้องการร่วมใช้บริการระบบนี้แจ้งความประสงค์ได้ที่ผู้ประกอบการคู่ค้าของตัวเองโดยสามารถตรวจสอบรายชื่อบริษัทคู่ค้าที่เข้าร่วมโครงการได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมธนาคารไทยขณะเดียวกันก็ขอเชิญชวนนะคะผู้ประกอบการรายใหญ่เข้าร่วมในโครงการเพื่อช่วยเหลือซัพพลายเออร์ในเครือข่ายให้สามารถขับเคลื่อนธุรกิจต่อไปได้อีกครั้งโดยสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ธนาคารที่เข้าร่วมโครงการค่ะ